ภูมิธรรมยินดีนะครับปปช.เนี่ยตั้ง31อรหันต์สอบปมเงินดิจิตอลขอคำนึงถึงวัตถุประสงค์เป็นที่ตั้งก็อยากจะบอกนะครับว่านะครับทางคุณภูมิธรรมเนี่ยยินดีนะครับที่ให้ปปช.เนี่ยตั้ง31อรหันต์ผมในฐานะประชาชนนะครับก็อยากจะฝากนะครับคุณภูมิธรรมว่าวันนี้นะครับคุณคำนึงถึงวัตถุประสงค์เป็นที่ตั้งเนี่ยอันนี้ดีนะครับดีมากเลยแต่วัตถุประสงค์หรือนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้นโยบายหรือวัตถุประสงค์นะครับที่จะทำนโยบายเนี่ยถ้ามันเป็นเพื่อประชาชนแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไม่ได้ส่งผลกระทบภาวะต่อเศรษฐกิจทางประเทศหรือการคลังของประเทศก็มันเป็นสิ่งที่ดีแต่วันนี้ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยนโยบายเนี่ยมันเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยทำไว้เพื่อประชาชนแต่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบของประเทศผลกระทบของสถานะการเงินการคลังผมว่าอันเนี้ยมันคนละประเด็นละมันคนละเรื่องละเพราะวันนี้แน่นอนครับผลเขาเรียกว่าผลประโยชน์ของประชาชนมันก็ดีนะครับมันก็สำคัญแต่ผลประโยชน์ของประชาชนนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบความเสียหายกับประเทศด้วยเพราะวันนี้ถ้าประเทศเสียหายประชาชนก็อยู่ไม่ได้แน่นอนครับประชาชนเดือดร้อนประเทศก็มีการสั่นคลอนด้วยเหมือนกันแต่วันนี้เรามีทางออกที่ดีกว่าหรือเปล่าที่จะต้องนะครับทำให้ผลประโยชน์ของประชาชนแต่ส่งผลกระทบกับผลประโยชน์ของประเทศมันมีทางอื่นที่ดีฝ่ามากมายและเยอะแยะไม่ใช่วันนี้นะครับเพื่อทำตามนโยบายที่พรรคตัวเองหาเสียงทำตามนโยบายที่พรรคตัวเองบอกแล้วต้องทำนะโดยการที่ไปกู้เงินเพื่อเอามาแจกแล้วบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้การที่ถ้าวันนี้จะบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญไหมผมยอมรับนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากแต่การที่ต้องกู้เงินมาเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจผมว่าไม่สำคัญไม่สำคัญเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่จำเป็นจะต้องกู้เงินมาแจกอย่างเดียวมันมีวิธีอื่นซึ่งทำได้เยอะแยะที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยที่บางเรื่องไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยยกตัวอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยก็ทำอยู่แล้วเรื่องของการฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นก็ทำการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทางนึงและมันก็มีวิธีการอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเพียงแค่ไปแก้ตัวบทกฎหมายบางอย่างเพื่อไม่ให้เอื้อประโยชน์ต่อนายทุนทำให้ประชานายทุนพวกนี้เสียผลประโยชน์ทำให้มันเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ผูกขาดอยู่ที่นายทุนแต่กระจายสู่ประชาชนแค่นี้มันก็สามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศและก็ประชาชนได้ผลประโยชน์แล้วแต่คำถามคือทำไมไม่ทำทำไมไม่ทำแต่มามุ่งเน้นที่จะกู้เงินเพื่อมาทำถามว่าท่านนะวันนี้นะครับเรื่องของหนี้สินหรือเรื่องของหนี้สาธารณะของประชาชนเนี่ยไม่ได้สูงการกู้เงินมาไม่ได้สูงจะบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลที่แล้วก็กู้มาก่อนรัฐบาลที่แล้วก็กู้มาทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลที่แล้วกู้มาเยอะกู้ในสถานการณ์โควิดกูก็มานั่งถกเถียงกันด้วยเรื่องนู้นเรื่องนี้เอาเป็นว่ารัฐบาลที่แล้วกู้มาจนเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วแล้วรัฐบาลชุดนี้จะมากู้ต่ออีกเหรอครับใช้สมองส่วนไหนคิดครับคุณภูมิธรรมบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลลุงตู่กู้มาเป็นล้านๆแล้วรัฐบาลทุกนี้จะเฮ้ยก็รู้อยู่ว่ารัฐบาลที่แล้วกู้มาเป็นล้านๆแล้วทำไมจะต้องมากู้ต่อกับภาวะสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องบอกผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณภูมิธรรมคิดอะไรคุณภูมิธรรมคิดยังไงวันนี้การที่วันนี้จะคำนึงถึงวัตถุประสงค์แต่วัตถุประสงค์ของโครงการนี้นโยบายนี้คุณไปดูวัตถุประสงค์ของคุณเองแน่นอนครับที่คุณออกมาบอกวัตถุประสงค์ของนโยบายคือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชาสงเคราะห์ไม่ใช่นโยบายช่วยเหลือคนยากคนจนแต่ตอนที่คุณให้นโยบายนี้แจกเงินนี้จะต้นอายุตั้ง16ปีขึ้นไปนะครับแจกทุกคนคนละ 10,000 บาทใช้งบประมาณ 560,000 ล้านบาทตอนนั้นพรรคเพื่อไทยบอกเอาไว้ว่ายังไงให้กับกกต.ว่าเงินที่จะเอามาใช้ในการทํานโยบายนี้เอามาจากงบประมาณประจำปี2567 260,000 ล้านและเอามาจากตรงนี้ทั้งหมดรวมแล้วคือ 560,000 ล้านตอนนี้ถ้าวันนี้คุณภูมิธรรมรักษาคำพูดของตัวเองทำตามที่พรรคเพื่อไทยพูดคือเอาจากงบประมาณปี2567และเอาจากงบประมาณที่ยื่นไว้กกต.ที่บอกกับประชาชนตอนหาเสียงไม่มีปัญหาเลยครับแต่วันนี้คุณกำลังจะกู้เพื่อจะเอามาแจกอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าวันนี้คุณภูมิธรรมเองพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยถนัดในเรื่องของที่การไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชน
ไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนนี่คือสิ่งที่ภูมิจะคุณภูมิธรรมเนี่ยถนัดที่จะใช่ใช่ไหมพรรคเพื่อไทยถนัดที่จะทำแบบนี้ใช่หรือเปล่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจมันมีวิธีอื่นต้องเยอะแยะที่จะกระตุ้นอย่างที่บอกบางเรื่องไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวทำไมไม่ไปรีบทำเพื่อนั้นแต่เพราะว่านโยบายนี้เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคตัวเองหาเงินมาเพื่อตอนนี้กำลังจะหาวิธีกู้เพื่อจะมาแก้หน้าตัวเองแล้วให้ประเทศนะครับต้องเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มมากขึ้นประชาชนต้องมาใช้หนี้ใช้สินเพิ่มมากขึ้นงบประมาณรายปีที่มีอยู่จำกัดแล้วเนี่ยก็ต้องเอามาเจียดเอามาตรงนี้อีกเหรอครับคิดให้ดีนะครับคุณภูมิธรรมภูมิธรรมยินดีปปชตั้ง31อรหันต์นะครับสอบปมแจกเงินดิจิตอลขอคำนึงถึงวัตถุประสงค์เป็นที่ตั้งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายแจกเงินดิจิตอลว่าถ้ามองในแง่ดีถือว่าคณะกรรมการปปช.พยายามจะดูให้เรียบร้อยและเป็นไปตามความถูกต้องของกฎหมายมากที่สุดเรื่องนี้เราไม่มีปัญหาเราก็ยินดีน้อมรับทั้งนี้หากปปช.ศึกษาเสร็จแล้วก็อยากให้แลกเปลี่ยนกับทางรัฐบาลหากมีข้อเสนอแนะอะไรก็ขอให้เอาวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นที่ตั้งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ 9-10 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเราล้มลุกคลุกคลานถ้าให้นักเศรษฐศาสตร์มาลองดูจริงๆฟังจากนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกก็ได้ว่าประเทศเราอยู่ในระดับไหนการพัฒนาเศรษฐกิจถ้าเรายังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในอนาคตข้างหน้ามันจะมืดมนถ้าเศรษฐกิจตกต่ำมากกว่านี้จะมีปัญหาไม่เถียงเลยครับแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกู้เงินมาแจกมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกต้องนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจคือทำยังไงก็ได้ถูกต้องหรือเปล่ามีวิธีการอื่นเยอะแยะมากมายให้ประชาชนเนี่ยนะครับอยู่ดีกินดี1การกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนลดลงก็สามารถทำได้หรือทำให้ประชาชนเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับทรัพยากรที่มีอยู่ในข้างในประเทศอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีมูลค่าขึ้นมาให้เกษตรกรทุกคนเนี่ยสามารถขายผลผลิตได้ราคามันก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่หรือเปล่าแค่นี้เองมันไม่ใช่กู้เงินมาแจกถ้ากู้เงินมาแจกแล้วมันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทั่วโลกไม่ต้องทำอะไรเลยครับกู้มาแจก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 ถ้าการกู้มาแจกแล้วมันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้คุณลองบอกกับผมหน่อยสิครับคุณภูมิธรรมว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจคือต้องกู้มาแจกเท่านั้นใช่ไหมไม่มีวิธีอื่นแล้วไม่มีทางอื่นแล้วถ้าแบบนี้คุณอย่ามาเป็นรัฐบาลเลยครับนะคุณอย่ามาเป็นรัฐบาลเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เด็กปัญญาอ่อนอ่ะมันก็สามารถทำได้ครับถ้าต้องการกู้มาแจกก่อนที่จะมีการรัฐประหารปี2557เมืองอุดรธานีเป็นเมืองที่มีคนคึกคักมากที่สุดคนฝั่งลาวเข้ามาเที่ยวมีการทำงานทั่วถึงดีได้คุยกับนักท่องเที่ยวทุกคนประชาชนบอกว่าสมัยตอนนางสาวยิ่งลักษณ์เศรษฐกิจดีมากกำลังเติบโตกำลังดีตั้งแต่นั้นมา SME ต่างๆค่อยๆล้มละลายไปเศรษฐกิจก็ฟุบลงไปดังนั้นถ้าหากปรารถนาให้ประเทศพัฒนาเติบโตได้ผมคิดว่าต้องพัฒนาเศรษฐกิจนายภูมิธรรมกับต้องพัฒนาเศรษฐกิจใช่ครับแล้วการที่กู้เงินมาแจกมันคือการพัฒนาเศรษฐกิจตรงไหนครับถามหน่อยครับการพัฒนาเศรษฐกิจต้องแบบจำนำข้าวใช่ไหมฮะแล้วเป็นหนี้เป็นสินอยู่ประเทศไทยต้องไปใช้หนี้ใช่ไหมครับคุณภูมิธรรมนายภูมิธรรมย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจถือเป็นกระดุมเม็ดแรกที่จะทำให้ GDP เติบโตทำให้เราก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีผลจากหลุมดำตนอยากให้ปปช.คำนึงถึงวัตถุประสงค์ตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ดูว่ามีข้อกฎหมายอะไรบ้างหากข้อกฎหมายล้าสมัยก็ช่วยบอกว่าจะหาทางออกกันอย่างไรไม่อยากให้วัตถุประสงค์ของตนเองที่เป็นที่ตั้งตนคิดว่าเป็นการช่วยกันดูแลให้รอบครอบขึ้นเมื่อถามว่าพร้อมที่จะปรับหลักเกณฑ์แต่ไม่ถอยใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าวัตถุประสงค์ต้องเอาเป็นที่ตั้งแต่ขบวนการถ้ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็จะดีต้องไปดูว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่เราปรารถนาหรือไม่ถ้ายังอยู่ในวัตถุประสงค์ก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าไม่มีปัญหานอกจากนี้เรื่องของการกู้เงิน 5.6 แสนล้านเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้มีปัญหายากลำบากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้เงินเป็นล้านล้านบาทและเป็น
พระราชกฤษฎีกาที่ออกมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรถ้าหากว่านะครับประเทศวิกฤตต้องเดินหน้าก็ควรจะต้องช่วยกันซึ่งตนคิดว่าโครงการนี้เป็นผลงานของประชาชนร่วมกันนะครับทั่วประเทศทุกคนจะมีส่วนเป็นกำลังใจที่จะช่วยให้ในช่วงที่ปัญหาเศรษฐกิจที่อยากจะขอความช่วยเหลือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลคนเดียวคำถามคือการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกู้มาแจกถ้าคุณมีปัญญาคิดแค่นี้นะผมบอกเลยครับว่าถ้าการกู้เอามาแจกแล้วมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้คุณก็ไม่ต้องคิดโครงการอื่นคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรอื่นเลยครับก็คิดหาทางกู้อย่างเดียวเลยครับกู้มาแจก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 เพราะกู้มาแจกการมันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เอาสมองส่วนไหนคิดครับคุณบุญธรรมผมถามหน่อยครับคุณมีปัญญาคิดแค่นี้นะครับแล้วตอนที่บอกว่านะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้เงินเป็นล้านๆแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นที่กู้มาหนักที่สุดตอนไหนครับตอนช่วงสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับประชาชนเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนก็มีตกงานออกจากบ้านไม่ได้อย่าว่าจะทำงานเลยครับออกจากบ้านยังออกกันไปไม่ได้เลยเงียบสงบไปขนาดนั้นแล้วกู้ออกมาสถานการณ์นั้นน่ะมันใช่สถานการณ์นั้นมันถูกต้องที่จะกู้แต่สถานการณ์ตอนนี้มันใช่เหรอครับแล้วคุณก็รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กู้มาแล้วเป็นล้านๆแต่คุณก็จะกู้มาอีก 560,000 ล้านเพื่อจะเอามาแจกนะครับแล้วก็อ้างว่าการแจกเงินเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าคุณมีสมองแค่นี้อย่ามาเป็นรัฐบาลครับรัฐบาลก็ช่วงชิงเข้ามารัฐบาลที่ได้มาเนี่ยก็โกหกตลบตะแลงประชาชนโกหกหลอกลวงประชาชนหาเสียงก็พูดกับประชาชนอย่างนึงทำอีกอย่างนึงแล้ววันนี้จะมาปิ้นป้อนเรื่องนี้อีกครับถ้าวันนี้นะครับการกู้เงินเพื่อมาแจกแล้วบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณไม่ต้องทำนโยบายอื่นเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐบาลด้วยให้เด็กป.1ไปเป็นรัฐบาลก็ได้นะครับเพราะใช้วิธีอะไรกู้มาแจก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 ถ้าทำได้แค่นี้อย่ามาเป็นรัฐบาลครับถ้าทำได้แค่นี้อย่ามาเป็นรัฐบาลครับพูดเหมือนดูดีนะเฮ้ยจะทำให้เศรษฐกิจดีทุกอย่างดีแต่มีปัญญาแค่กู้มาแจกเลยครับคนที่มีสมองน่ะนะครับเขาไม่กู้มาแจกครับคนที่มีสมองเนี่ยเขาก็จะพัฒนาทรัพยากรที่อยู่ในประเทศเนี่ยให้เกิดเศรษฐกิจขึ้นมาได้ทรัพยากรในประเทศเนี่ยเยอะแยะมากมายประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเก่งมากที่สุดและมีมากที่สุดก็คือเรื่องของเกษตรกรรมเกษตรกรเกษตรกรรมเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากเลยผลผลิตแต่ทำไมรัฐบาลไม่มีปัญญาที่จะเอาพวกเนี้ยทำให้เศรษฐกิจมันดีทำไมไม่เอาผลิตภัณฑ์ผลิตผลของประเทศเนี่ยออกไปเพื่อจะเอาเงินเข้าประเทศไม่มีปัญญาเลยครับทำไม่ได้เลยครับต้องกู้มาแจกแล้วบอกว่าการกู้มาแจกนี่คือเป็นวิธีเดียวที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เหรอครับมันไม่ใช่ครับการกู้มาแจกดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับแล้วต้องชดใช้ไปอีกเท่าไหร่ครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกเท่าไหร่ครับสมองรัฐบาลมีได้แค่นี้แหละครับคุณภูมิถามหน่อยนะครับสมองพวกคุณคิดกันได้แค่นี้แหละครับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกู้มาแจกจะกู้มาแจกให้ได้เพราะก็รู้อยู่ว่าตอนนี้งบประมาณเนี่ยมันมีไม่เพียงพองบประมาณมันยังมีงบประมาณที่เอาไปใช้อยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างวันนี้ถ้าคุณคิดจะทำให้เศรษฐกิจดีลืมเรื่องกู้ดิครับมีปัญญาหรือเปล่าครับมีสมองคิดหรือเปล่าครับทำได้หรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าบอกว่าวันนี้กู้เอามาแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ากู้มาแจกแล้วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรครับกู้มาแล้วก็แจกกู้มาแล้วก็แจกกู้มาแล้วก็แจกมันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับการกู้ไม่ใช่การแก้ปัญหาในการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือว่าทำยังไงนะครับให้ผลผลิตที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะทรัพยากรที่อยู่ในประเทศไทยเกิดประโยชน์กับประชาชนแค่นี้คิดง่ายๆใช้สมองคิดครับบอกได้ยังไงเนี่ยนอกจากนี้เรื่องของการกู้เงิน 560,000 ล้านเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่มีปัญหายากลำบากโอ้โหสรุปแล้วตอนนี้รัฐบาลจะกู้มาแจกอย่างเดียวต้องกู้มาแจกให้ได้ต้องทำอย่างนี้ให้ได้ต้องแจกให้ได้ใช่ไหมไม่มีปัญญาทำอย่างอื่นแล้วที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลนี้ไม่มีปัญญาที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจมีปัญญาอย่างเดียวคือต้องกู้มาแจกเท่านั้นถึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับฝากไว้นะครับถ้ามีปัญญาแค่นี้อย่ามาเป็นรัฐบาลครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเนี่ยอัปเดตให้ฟังครับ